วัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าอยู่เข้าสู่ช่องหมอดูยูทูบสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดูยูทูบออนวันนี้จันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นพีอาร์คาร์ดนะคะเราจะมาทำพีอาร์คาร์ดในหัวข้อที่ว่าคนที่เราไม่ชอบคนที่ทำให้เราไม่สบายใจคนที่เราเกลียดเนี่ยเขามีอะไรอยากจะบอกเรานะคะจะมีทั้งหมด5หมายเลขนะคะจะมีทั้งหมด5หมายเลขก็เอจะนับ1ถึง22นะคะเอจะนับ1ถึง22ให้ท่านเลือกมา1หมายเลขนะคะเราจะมาดูกันว่าคนที่ท่านเกลียดมันคนที่ท่านเกลียดมันอ่ะคนที่เคยทำให้เรารักคนที่เคยทำให้เราอกหักคนที่เคยด่าเราคนที่เคยโกงเงินเราคนที่เคยโกงเงินเราคนที่เคยทำให้เราเดือดร้อนคนที่เคยแกล้งเราคนที่เคยแกล้งเราคนที่เคยทำให้เราเดือดร้อนเขามีอะไรอยากจะบอกเรานะคะก็ดูได้ทั้งกับเพื่อนเก่าแฟนเก่าศัตรูเก่าค่ะมาเริ่มกันนะคะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอบูชาครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์และยิปซีข้าพเจ้าขอให้คำทำนายทายทักออกมาแม่นยำและเด่นชัดในทุกด้านขอให้ลูกดวงนะคะที่เข้ามาดูดวงในคลิปของแม่หมอเอ๋นะคะตั้งใจเลือกนะคะเอ๋จะนับ1ถึง22นะคะให้ท่านคิดว่าเลือกเลขนี้แหละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อันที่จริงคลิปแบบนี้ทำ3กองก็ได้พวกพิกอาคาร์ดเนี่ยคือถ้าเป็นหมอดูที่ว่าเขาขี้เกียจหน่อยเขาจะทำแค่3กองเพราะว่ามันใช้พลังงานมันเป็นคลิปแนวเนี้ยมันใช้พลังจิตค่อนข้างเยอะเลือกหมายเลขหนึ่งนะหมายเลขหนึ่งคนที่กูเกลียดมากๆคนที่กูเกลียดมากๆอันนี้เป็นไพ่ทาโร่นะคะ Wall of the Year จะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ Oracle ดูค่ะอันนี้นะคะ Miracle Message Fairy Tale CMC อีจริงโดยออนมณีจันทร์นะคะดูว่าเราจะแก้ปัญหายังไงโดยการใช้ไพ่ชุดนี้นะเราจะแก้ปัญหายังไงเจ้านายเก่าคนที่ทำให้เราเดือดร้อนเจ้านายเก่าแฟนเก่าเพื่อนเก่าที่โกงเงินคนที่เราเกลียดขี้หน้าคนที่อิจฉาเราใส่ร้ายเราคนที่ทำให้เราเดือดร้อนอ่ะก็ให้นึกถึงหน้าของคนที่เราเกลียดอ่ะเช่นเรามีศัตรูหลายคนอ่ะให้เลือกมาคนหนึ่งเช่นเอาคนที่เราเกลียดที่สุดก็ได้เช่นเจ้านายเก่าที่มันไล่กูออกหรือเพื่อนเก่าที่มันโกงเงินกูไปยืมไปแล้วไม่คืนแฟนเก่าที่ว่ามันไปแต่งงานกับคนอื่นแล้วทิ้งกูอะไรประมาณเนี้ยให้นึกถึงหน้าคนที่เราเกลียดมากๆแล้วเลือกมา5หมายเลขอ่ะ
หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเอเลือกหมายเลขหนึ่งมันไม่ขึ้นนะเดี๋ยวแชร์ก่อนก็สำหรับคลิปนี้นะคะจะมี5หมายเลข1 2 3 4 5จะมีทั้งหมด5หมายเลขนะคะให้ท่านเลือกเอาว่าจะเอาหมายเลขอะไรเพราะนี่ก็เกิดนำไปแล้วอะค่ะก็มาเริ่มที่กองที่1กันเลยนะคะมันมีอยู่5หมายเลขอะค่ะก็จะใช้ไพ่ทาโร่ชุดนี้นะคะดูว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกใช้เจ็ดใบพอนะคะเจ็ดใบอันนี้ magical เป็น oracle ของต่างประเทศนะคะ magical เป็น magical oracle fairy tale นะคะใช้สามใบดูเหมือนเขาชื่นชมคุณนะคนที่เลือกไพ่ทีมที่หนึ่งเนี่ยคือจริงๆแล้วศัตรูของคุณเขาชื่นชมคุณในหลายอย่างนะโอ้ดูซัมรีเสิร์ชดูซัมรีเสิร์ชเป็นหนอนหนังสือ Be yourself Express your individuality โอ้คือคนที่คุณไม่ชอบเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเหมือนคุณเนี่ยทำให้เขาแบบประหลาดใจอ่ะคือคุณเป็นคนที่ชอบทำให้เขาประหลาดใจและในความประหลาดใจนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าคำพูดของคุณเนี่ยมันเหมือนสายฟ้าฟาดน่ะเป็น Thunderbolt เนี่ย Thunderbolt เนี่ย Thunderbolt เนี่ย on three บัมแบบคือเหมือนเขารู้สึกว่าคุณน่ะทำให้เขาประหลาดใจในหลายอย่างอ่ะคือคนที่คุณเกลียดอ่ะอาจจะเป็นแฟนเก่าเจ้านายเก่าเพื่อนเก่า
คนที่แบบมันโกงเงินคนที่มันทําให้เราช้ําใจเขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่ทําให้เขาว่าตกใจอ่ะเป็นนกเนี่ยมันเอาจดหมายมาส่งเป็นประมาณว่าคุณน่ะอาจจะส่งข้อความไปหาเขาอ่ะแล้วพอเขาอ่านเนี่ยเขาก็ช็อกเลยอ่ะเช่นเหมือนกับว่าคุณอาจจะส่งจดหมายไปทวงหนี้หรือคุณอาจจะโทรไปขู่ฆ่าเขาหรืออะไรสักอย่างอ่ะคุณอาจจะโทรไปด่าเขาแล้วเขาก็ช็อกอ่ะเขาอยากจะบอกว่าเขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่แบบเหมือนเก็บเนื้อเก็บตัวนะอันนี้ตัวแพรรี่ด็อกก็คือกระรอกดินค่ะตัวกระรอกดินแล้วมันเป็นสัตว์ประเภทเดียวกับกระรอกแต่รูปร่างมันเหมือนหนูกระรอกดินเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีน้ำใจแต่มันไม่ชอบยุ่งกับใครมันเป็นคนเก็บตัวสิ่งที่ศัตรูของคุณหรือคนที่คุณเกลียดอ่ะเขาอยากจะบอกคุณก็คือว่าเหมือนคุณน่ะทำให้เขาตกใจนะและสิ่งที่คุณทำกับเขาเนี่ยคำพูดของคุณเนี่ยมันเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจเขาเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวนะคุณเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวเหมือนตัวแพรรี่ด็อกเพราะว่าสัตว์ประเภทตัวแพรรี่ด็อกเนี่ยหรือกระรอกดินอ่ะมันไม่ค่อยยุ่งกับใครค่ะมันไม่ค่อยยุ่งกับใครปากซีดเติมปากหน่อยเดี๋ยวไม่สวยโอเคเขารู้สึกว่าจริงๆเขาก็ชื่นชมคุณนะเขารู้สึกว่าคุณน่ะเหมือนกับเป็นแสงตะวันที่อบอุ่นที่ทำให้อากาศที่หนาวเนี่ยมันหายหนาวเขาเปรียบว่าคุณเนี่ยเหมือนคนที่แบบเหมือนแสงแดดที่ทำให้อากาศที่หนาวเย็นน่ะคือเขามองว่าคุณเนี่ยเหมือนแสงแดดนะเขาบอกว่าคุณน่ะเหมือนแสงแดดยามเช้าอ่ะที่ทำให้อากาศที่เหน็บหนาวเนี่ยมันอุ่นขึ้นคุณเป็นคนที่มีความอบอุ่นนะแล้วก็เขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นระดับมหาเศรษฐีเลยนะเพราะอันนี้คือไพ่มหาเศรษฐีโอ้นั่งแล้วเมื่อยก้นยังเลยเขาชื่นชมคุณแล้วก็ในหลายอย่างเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยก็เป็นคนที่แบบเขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนจนน่ะคือคุณก็มีเงินของคุณน่ะเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเด็กถือเงินโชว์อ่ะเหมือนกับว่าเขาชื่นชมนะว่าจริงๆแล้วคุณน่ะเป็นคนที่มีหัวทางการค้าแล้วคุณก็เป็นคนมีเงินคุณเป็นคนขี้เล่นนะเป็นคนสนุกสนานแล้วก็เป็นคนที่อันนี้มันเป็นไพ่เด็กไงคือมันเหมือนกับว่าเขามองว่าคุณเนี่ยเหมือนเด็กนะเขาบอกว่าคุณน่ะนิสัยเหมือนเด็กแต่ว่าถึงคุณจะนิสัยเหมือนเด็กเนี่ยแต่คุณก็เป็นคนมีตังค์แล้วใบสุดท้ายเนี่ยเป็นผู้หญิงท้องนะเป็นผู้หญิงท้องแล้วก็กำลังเก็บลูกแอปลูกอะไรเนี่ยลูกแอปเปิ้ลเขียว เขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นแม่ในตัวสูงอ่ะคุณมีลักษณะทำไมอยู่ดีๆโฆษณามันเด้งขึ้นมาไอ้เครื่องนี้สงสัยมันติดสปายมันติดพวกไวรัสหรืออะไรแน่นอนสงสัยต้องล้างเครื่องแล้วไอ้เครื่องจะเอาออกยังไงวะโอเคค่ะมาดูกันต่อนะคะก็เขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นแม่ในตัวเป็นคนอบอุ่นอันที่จริงแล้วศัตรูของคุณน่ะคือคนที่เป็นศัตรูของคุณน่ะเขาชื่นชมคุณนะเขาชื่นชมว่าคุณน่ะเป็นผู้หญิงที่อบอุ่นมีความเป็นแม่ในตัวเขารู้สึกว่าคุณน่ะนิสัยเหมือนเด็กนะเขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนนิสัยเหมือนเด็กแต่คุณก็เป็นคนมีตังแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่หัวการค้าเป็นคนรวยเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อบอุ่นนะคุณอบอุ่นเหมือนแสงตะวันในยามเช้าที่ทำให้
หิมะละลายได้อ่ะคุณเป็นผู้หญิงที่มีความร้อนแรงหรือเป็นผู้ชายที่มีความร้อนแรงที่ทำให้แม้แต่หิมะก็ละลายได้ศัตรูของคุณจริงๆเขาชื่นชมคุณนะเขารู้สึกว่าคุณอ่ะสามารถทำให้เขาตกใจได้แล้วก็คำพูดของคุณเนี่ยเหมือนทันเดอร์โบลต์ผ่าที่กลางใจเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนเก็บตัวนะเหมือนตัวกระรอกดินตัวกระรอกดินหรือตัวแพรี่ด็อกมันเป็นสัตว์ที่เก็บตัวแต่มันเป็นสัตว์ที่มีน้ำใจมันเป็นสัตว์ที่มีน้ำใจนะแต่มันชอบเก็บตัวเขามองว่าคุณเนี่ยร้อนแรงเหมือนแสงตะวันที่ทำให้หิมะยังละลายอ่ะแล้วก็ได้ไพ่มหาเศรษฐีเลยเขามองคุณนี่รวยมากคุณมีความเป็นเด็กในตัวนะชอบเล่นแต่คุณก็รวยแล้วก็คุณน่ะมีความเป็นแม่ในตัวคุณเป็นคนรักลูกมากคุณเป็นคนอบอุ่นจริงๆศัตรูของคุณเขามองคุณในด้านดีนะแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะที่เขามองอ่ะอันเนี้ยมันเป็นไพ่ช้อปปิ้งอ่ะexpress your individuality เขามองว่าคุณน่ะเป็นคนใช้เงินเก่งใช้เงินฟุ่มเฟือยใช้เงินสิ้นเปลืองเป็นคนใช้เงินเก่งเป็นคนชอบช้อปปิ้งแล้วก็เขามองว่าคุณเป็นคนมี power ในตัวสูงมากอะคุณเป็นคนมี power ในตัวนี่โคตรสูงเลยจริงๆแล้วเอ๋ไม่ได้อธิษฐานถึงใครนะกองที่หนึ่งเนี่ยเป็นกองที่เอ๋เลือกแต่ความที่ว่ากูเกลียดอยู่หลายคนกูก็เลยไม่รู้ว่าจะนึกถึงใคร ก็เลยใครก็ได้รวมๆแล้วกันก็เลยแบบใครก็ได้ให้มันขึ้นมาจะแฟนเก่าก็ได้เพื่อนเก่าก็ได้อริเก่าก็ได้เขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่แบบใช้เงินเก่งเขามองว่าคุณเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วไม่ค่อยพึ่งใครเป็นคนพึ่งพาตัวเองแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนฉลาดชิบหายเลยนะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นพวกหนอนหนังสือเป็นคนฉลาดอ่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือว่าเขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมากแล้วก็เป็นคนที่แบบโคตรจะใช้เงินเก่งเลยเขาไม่ได้มองคุณเขาไม่ได้มองคุณในด้านที่คุณเป็นสักเท่าไหร่เขามองแค่เปลือกนอกไงเขามองแค่เปลือกนอกว่าเออเนี่ยคนนี้แม่งฉลาดว่ะแม่งใช้เงินเก่งแม่งมั่นใจในตัวเองสูงอ่ะนี่คือสิ่งที่คนที่คุณเกลียดเขามองคุณนะคะมาดูคำแนะนำนะคะคำแนะนำเนี่ยได้ไพ่สวยสาวสวยค่ะเป็นรูปผู้หญิงสวยคำแนะนำก็คือว่าอริของคุณคนนี้เขามองว่าคุณเป็นคนสวยนะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันหมายถึงเนี่ยมันจะเขียนไว้เลยมันใช้สะท้อนยังไงโอเคเนี่ยมันก็ไม่ได้โอเคได้ไหมมันเป็นตัวหนังสือกลับอ่ะก็คือว่าคำแนะนำก็คือว่าอริอ่ะมันมองว่าคุณอ่ะเป็นผู้หญิงที่โคตรจะสวยเลยแล้วก็เป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงที่อบอุ่นเป็นผู้หญิงที่สวยมากแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดมากแล้วก็เป็นผู้หญิงที่อบอุ่นเขาชื่นชมคุณนะไอ้กองที่หนึ่งเนี่ยคนที่มันเกลียดคุณจริงๆมันชื่นชมคุณนะทีเนี้ยจะมาดูกันว่าตัวคุณน่ะจะกลับไปคืนดีกับมันไหมแบบคนที่เลือกทีมที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีด้วยกัน5ทีมนะคะจะมาดูว่าเนี่ยคุณน่ะจะกลับไปคืนดีกับมันไหมถ้าเป็นถ้าคุณดูกับผัวเก่าอ่ะแล้วมันขึ้นว่าจะได้กลับไปคืนดีกันก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็คือการกลับไปคืนดีกันมันอาจจะหมายถึงเราอโหสิกรรมให้กันเราอโหสิกรรมให้กันเป็นเพื่อนกันได้ไม่จำเป็นต้องไปเอากันนะคะก็จะใช้3ใบอะค่ะจะดูว่าจะกลับไปคืนดีกันได้ไหมถ้าคุณดูกับผัวเก่าอ่ะจริงๆเขามองว่าคุณเป็นคนโคตรสวยเลยนะได้10ดาบ Ten of Swords แสดงว่าคุณนี่เป็นคนเอาเรื่องนะเนี่ยTen of Cups อะไรวะ
ทั้งรักและทั้งเกลียดจัดเมนเว้ยกลับว่ะเฮ้ยเนี่ยจัดเมนอะกลับมันเหมือนกับว่ายังไม่หมดกรรมต่อกันจะต้องกลับไปคืนดีกัน Ten of Cup ก็คือว่าคนคนนี้เหมือนเป็นคนที่คุณรักมากมาก่อนนะแล้วก็ Ten of Swords ก็คือความสัมพันธ์อะมันจบไปแล้วคุณไม่คิดจะกลับไปคุณอะไม่คิดจะกลับไปคืนดีกับคนคนนี้แต่คนคนนี้ก็เป็นคนที่คุณเคยรักมากมาก่อนเพราะ Ten of Cup หมายถึงการแต่งงานการเป็นครอบครัวเป็นคนที่แบบคุณเคยชอบเขามากเคยชื่นชมjudgment เนี่ยแปลว่าการคืนดีกันเป็นเรื่องของกรรมที่ยังไม่หมดต่อกันนะคะต่อไปเราจะมาดูกองที่2นะคะกองที่2กันจะใช้ไพ่ทาโร่นะคะเป็นไพ่ทาโร่ World of the Year ดูว่าเขาอ่ะอยากจะบอกอะไรคุณนะคะ World of the Year คุณก็ไม่ต้องคิดมากนะคะอันนี้เป็นไม่ใช่การดูแบบ personal ไม่ได้การดูเป็นดวงส่วนตัวไม่ได้ดูแบบ personal คือการดูแบบเฉพาะตัวของเราอ่ะมันเป็นการดูรวมๆอ่ะมันอาจจะตรงกับคุณแค่ 10% ก็ได้นะคะอย่าไปจริงจังมากก็ใช้ทั้งหมด7ใบนะคะใช้7ใบKing of Cupsพระฤาษีอัศวินถ้วย The Star จัตติก5ดาบอีกใบหนึ่งKing of Cup หมายถึงผู้ชายที่มีลูกมีเมียแล้ว Hermit เนี่ยหมายถึงคนที่โลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบยุ่งเกี่ยวกับใครเป็นคนโลกส่วนตัวสูงไพ่ชุดนี้จะเป็นตัวแทนชาวอันนี้เป็นประจำราศีกันแล้วก็อันนี้ราศีกุมแล้วก็มีราศีตุลด้วยอันนี้ราศีตุลตาช่างก็คือว่าเขาก็มันไพ่มันขึ้นเหมือนกับว่าเขาอยากจะคืนดีกับคุณเลยอ่ะเออใช่เขาอยากคืนดีกับคุณมากเลยคือเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้เป็นผู้หญิงสวยเป็นคนเจ้าชู้เป็นผู้ชายหล่อเจ้าชู้ชิบหายเขารู้สึกว่าเขาเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็อยากจะคืนดีกับคุณนะใบนี้คือต้องการจะคืนดีแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยช่างเสน่ห์แรงแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่โลเลเอาแน่เอานอนไม่ได้เขาคิดว่าคุณน่ะเป็นคนโลเลเอาแน่เอานอนไม่ได้นะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือคุณเป็นคนที่สวยมากแล้วก็คุณเป็นคนที่แบบเป็นเฮอร์มิตเนี่ยเหมือนเป็นคนที่แบบเป็นนักปราชญ์นะเป็นคนที่เก็บตัวเป็นคนที่ฉลาดเฮอร์มิตเนี่ยจะเป็นประมาณเป็นพวกนักวิชาการอันนี้หมายถึงคนที่มีครอบครัวแล้วนะคือมีแฟนอยู่แล้วไพ่ Oracle Magical Message Fairy Tale Oracle Cards นะคะ Message เป็น Message จาก Fairy Tale ค่ะเป็นข้อความจากพูด Fairy Tale ก็พวกพูดก็คือ Magical Message Fairy Tale ข้อความจากพูดนะคะจากพวกพลายผีเสื้อจากพูด3ใบค่ะว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณเขาอยากจะสุขสันต์วันเกิดคุณค่ะเบิร์ธเดย์เขาอยากจะสุขสันต์วันเกิดคุณExpress your individual เขาบอกว่าคุณเนี่ยใช้เงินเปลืองชิบหายเลยเป็นคนฟุ่มเฟือยซ้อนรูปอะไรวะได้ไพ่ลูกชายอ่ะซ้อนแล้วก็มีไพ่เด็ก2ใบเลยงงว่ะเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนใช้เงินเก่งคุณน่ะเหมือนลูกเขาเลย
คุณน่ะเหมือนเป็นลูกเขาคนหนึ่งเลยนะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณก็คือว่าคุณน่ะเหมือนเป็นลูกเขานะเออเขาอยากจะสุขสันต์วันเกิดคุณนะแต่เสียใจด้วยที่เราเลิกกันไปแล้วเขาอยากจะสุขสันต์วันเกิดคุณเขามองว่าคุณเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเมียเด็กเขาเป็นผัวเด็กเหมือนกับว่ากองเนี้ยเป็นรักต่างวัยกองที่สองอ่ะคือรักต่างวัยมีความรักกับคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะมีแฟนที่เด็กกว่า20ปีมีแฟนที่เด็กกว่า15ปีอะไรแบบเนี้ยคือมีแฟนรุ่นลูกอะค่ะกองที่สองคือพวกกินเด็กค่ะกินเด็กนะคะกินเด็กหรือไม่ก็คุณไปทะเลาะกับเจ้านายกองที่สองเนี่ยเหมือนกับว่าคุณไปทะเลาะกับคนที่อายุมากกว่าเยอะเลยอาจจะทะเลาะกับเจ้านายทะเลาะกับป๋าทะเลาะกับป๋าอะไรแบบเนี้ยทะเลาะกับผัวผัวแก่ทะเลาะกับเมียแก่ผัวแก่นะคะเขาอยากจะบอกอะไรคุณนะคะสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆของเขานะคะอันนี้ได้ไพ่การประหยัดนะคะเนี่ยประหยัดโอ้ป๋าเลี้ยงหนูไม่ไหวอ่ะหนูใช้เงินเปลืองไพ่ใบนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมากที่สุดสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมากที่สุดเลยคือมึงอ่ะประหยัดเงินได้แล้วใช้เงินขนาดนี้เดี๋ยวอีกหน่อยก็ไปนอนข้างถนนหรอกประหยัดซะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกสิ่งที่เขาอยากจะบอกมากที่สุดก็คือให้ประหยัดเงินซะเพราะมันขึ้นไพ่ประหยัดแต่กองที่หนึ่งเนี่ยได้ไพ่สาวสวยนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมากที่สุดคือคุณเป็นคนที่สวยมากอะไรแบบนี้แต่คุณน่ะอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองอะไรแบบนี้ก็คือศัตรูของคุณมองว่าคุณเป็นคนสวยนะคะอาจจะผัวเก่าคุณนั่นแหละกองที่หนึ่งอ่ะอันนี้มาดูนะคะว่าคุณกับคนคนนี้จะได้คืนดีกันไหมใช้สามใบค่ะWheel of Fortune เฮ้ยในไพ่ชุด Wheel of ในไพ่ชุดเมื่อกี้ Wheel of the Year ก็ได้ไพ่ Wheel of Fortune เฮ้ยไพ่ใบนี้คือได้คืนดีกันชัวร์เลยนะกลับมาแน่นอนอ่ะ Wheel of Fortune ก็คือกงล้อมหาสมบัติมันเหมือนเข็มนาฬิกาเนี่ยเมื่อถึงเวลามันจะวนกลับที่เดิม King of Cup เฮ้อเนี่ย King of Cup อันเนี้ยเฮ้ยได้ไพ่ซ้ำแบบเมื่อกี้เลยอ่ะสองใบเนี้ยซ้ำเลยนะเหมือนใจตรงกันหรือว่าเหมือนเขาก็อยากคืนดีอ่ะคุณก็อยากคืนดีอ่ะเขาอ่ะในดูอีกใบดิมันไพ่ซ้ำกันนะไฮปิเตสว้ายเมียน้อยไฮปิเตสนี่เขาเรียกว่าเป็นรักที่ว่าต้องซ่อนเลนเป็นไพ่เมียน้อยอ่ะไอ้กองที่สองนี่มันไม่ใช่รักต่างวัยแล้วนะมันเป็นประมาณว่าไปยุ่งกับคนที่เขามีลูกมีเมียแล้วเลิกกันน่ะแล้วป๋าเนี่ยเขายังรักคุณอยู่เขาอยากกลับมาแล้วสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณน่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะสุขสันต์วันเกิดคุณย้อนหลังแล้วเขาอยากจะบอกคุณน่ะเหมือนลูกเขาเฮ้ยเป็นไปได้เหรอทำไมไพ่มันขึ้นสอดคล้องกันขนาดเนี้ยโอเคค่ะจบแล้วนะคะมาดูกองที่3ต่อแล้วค่ะจะได้ไม่เสียเวลากองที่3นะคะไพ่ชุดนี้นะคะ World of the Year เขามีอะไรอยากจะบอกคุณใช้ทั้งหมด7ใบค่ะ World of the Year Tarot Card มี78ใบนะคะ World of the Year เหมือนเขาหนีคุณน่ะเขากลัวคุณสำหรับไอ้กองที่3นี่น่าสงสารว่ะเหมือนเขาอยากจะบอกคุณว่ากูกลัวมึงชิบหายเลยเขาอยากจะบอกกูเนี่ยโคตรกลัวมึงเลยกลัวมึงจนกูต้องหนีเลยอ่ะเขากลัวคุณมากนะเขาอยากจะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบน่ากลัวชิบหายเลยอ่ะเหมือนเป็นแบบเหมือนกับเป็นไอ้นี่เลยนะแหม่มโพดำอ่ะเขามีความรู้สึกคุณเนี่ยเป็นคนที่น่ากลัวมากเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็ชอบขุดคุยประวัติของคนอื่นมาแฉคุณเนี่ยเหมือนแบบเป็นพวกไอ้นี่เลยนะเนี่ยเหมือนนักโบราณคดีเลยอ่ะเป็นแบบศิลาจารึกอ่ะไปขุดศิลาจารึกแล้วก็เอามาปัดแล้วก็เอามาแฉไปขุดเอาเรื่องเก่าๆไปขุดเอาประวัติของคนอื่นไปขุดเอาอดีตที่น่าอายของคนอื่นเอามาแฉสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือเขาโคตรกลัวคุณเลยเขาไม่อยากเจอคุณอีกเขาไม่อยากจะยุ่งกับคุณ
คุณเป็นคนน่ากลัวมากชอบหยิบเอาเรื่องเก่าๆมาด่ามาแฉเขารู้สึกกลัวมากมาดูใบที่3นะคะเนี่ยเขายอมแพ้คุณแล้วนะเพราะว่าเขารู้สึกว่ากองเนี่ยเหมือนอาจารย์เลนนี่อยากจะบอกความในใจต่อแหม่มโพดำนะคะว่ากูกลัวมึงมากแล้วกูก็ใบเนี้ยคือกูอ่ะยอมแพ้มึงแล้วใบแรกนี่ก็คือเหมือนกับว่าเขาหนีเลยนะเนี่ยใบแรกเนี่ยพายเรือหนีเพราะว่าไอ้คนเนี้ยมันไปขุดคุ้ยโบราณคดีมาแฉไปเอาอดีตมาแฉแล้วเนี่ยเขายอมแพ้แล้วก็มาดูใบที่4นะคะมาดูใบที่4อ่ะสับอีกทีโอ้กองที่1กองที่2อ่ะมันโมเมนต์ประมาณแบบผัวเก่าเมียเก่าอ่ะนะแต่กองที่3เนี่ยโมเมนต์มันประมาณเป็นอริเป็นอริแต่โมเมนต์กองแรกเนี่ยเหมือนกับว่าแบบแฟนเก่าอ่ะเหมือนดูกับแฟนเก่าอ่ะอันนี้นะคะมาดูใบที่4เขาอยากจะบอกว่าโอ้โหคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่รวยมากอะไรแบบนี้เขาไม่อยากมีเรื่องกับคุณเลยเพราะคุณน่ะฐานะดีกว่าเขามาดูอีกใบหนึ่งนะคะใบที่5ใบที่5เนี่ยเหมือนกับว่าเขาคิดว่าถ้าไม่เจอกันเนี่ยหรืออยู่ไกลๆกันเนี่ยถ้าอยู่ห่างกันเนี่ยคุณก็จะไม่มายุ่งกับเขาอีก2ใบนะคะ1 2 3 4 5อีก2ใบเขาไม่อยากให้คุณมาหาเขานะอันนี้ได้ไพ่นะคะเป็นพวกครึ่งมนุษย์ครึ่งกวางอ่ะเป็นเดอะซันเขาบอกว่าเขาอยากจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยคุณก็เหมือนกับคนที่ทำให้เขาเนี่ยร้อนรุ่มไม่เป็นตัวของตัวเองสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยร้อนรุ่มรู้สึกร้อนรุ่มนะคะรู้สึกสิวจะขึ้นตรงนี้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยทำให้เขาร้อนรุ่มเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยทำให้เขาร้อนรุ่มแล้วก็เขาอยากจะบอกว่าแบบคุณน่ะทำให้เขาไม่มีความสุขแล้วก็คุณน่ะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงรวยกว่าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเด่นดังเป็นคนที่รวยกว่าดังกว่ามีชื่อเสียงเขาไม่อยากทะเลาะกับคุณเพราะคุณรวยกว่าเขาด้วยแล้วคุณก็ดังมากใบสุดท้ายนะคะในไพ่เดอะเลิฟเวอร์เหมือนกับว่าเขาก็รู้สึกนะว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่เขาต้องมาเจอกับคุณเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องของเวรกรรมก็ได้หรือช่วงแรกที่รู้จักกันเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์มากเขามีความรู้สึกว่าเสน่ห์ของคุณเนี่ยคุณมีเสน่ห์แบบล้ำลึกนะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบล้ำลึกแล้วก็คุณอาจจะเป็นช่างเสริมสวยเดอะเลิฟเวอร์จะเป็นพวกแม่ค้าพวกขายของขายเสื้อผ้าขายเครื่องประดับเป็นช่างทำผมช่างเสริมสวยอะไรแบบนี้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยทำให้เขาเดือดร้อนแต่ก็เขาก็ยอมรับว่าคุณเป็นคนสวยและมีเสน่ห์คนนึงก็อันนี้นะคะไพ่ Magical Message นะคะมาดู Magical Message นะคะมาดูว่าคนนี้คิดยังไงกับเรานะคะก็ใช้3ใบค่ะ1 2 3 เขาอยากให้คุณลดน้ำหนักหรือเขาหมายความว่าคุณเนี่ยอ้วนเกินไปนะคุณน่ะเป็นคนอ้วนควรลดน้ำหนักได้แล้วเขาอยากให้คุณน่ะพูดความจริงเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีความลับเยอะเป็นคนที่ลึกลับน่ากลัวเขาอยากจะบอกคุณเนี่ยเป็นคนน่ากลัวเนอะเป็นคนอ่านใจยากจังเลยเป็นคนลึกลับอะไรแบบเนี้ยเป็นผู้หญิงลึกลับเป็นผู้ชายลึกลับเป็นคนน่ากลัวเป็นคนลึกลับอันนี้เป็นเซียมซีนะคะมาดูกันว่าสิ่งที่เขาเนี่ยอยากจะแบบสิ่งที่เขาอ่ะไม่กล้าบอกคุณอ่ะสิ่งที่เขาอยากไม่กล้าบอกคุณอ่ะคือเรื่องอะไรได้ไพ่ความไร้เดียงสาไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งแล้วก็ทำตัวไร้สาระแล้วก็เป็นคนไร้เดียงสาหรืออีกแง่นึงก็คือไร้เดียงสาก็คือโง่หลอกง่ายนิสัยเหมือนเด็กอ่ะสิ่งที่เขาแบบไม่อยากบอกคุณอ่ะก็คือคุณเนี่ยนิสัยเหมือนเด็ก
ป็นคนไร้เดียงสาเป็นคนไร้เดียงสาเป็นคนนิสัยเหมือนเด็กแล้วก็โง่นี่คือที่เขาไม่กล้าบอกคุณนะคะส่วนไพ่ใบนี้มาดูนะคะว่ามีโอกาสที่จะกลับไปคืนดีกันไหมนะคะเป็นไพ่ทาโร่มี78ใบเหมือนกันค่ะแต่เป็นทาโร่คนละชุดชุดเมื่อกี้เนี้ยอันนี้นะเนี่ยชุดเนี้ยจะ Wheel of Year อันเนี้ยเป็น Shadow's Cup Shadow's Cup นี้ Wheel of Year จะดูว่าจะคือดีกันไหมนะใบแรก The ChariotThe Magician Five of Swords ไม่ได้คืนดีกัน The Chariot เป็นตัวแทนชาวราศีธนูกับราศีธาตุไฟคุณอาจจะทะเลาะกับชาวราศีธาตุไฟราศีธนูราศีสิงห์ราศีเมษ The Magician เนี่ยก็เป็นตัวแทนราศีธาตุลมนะก็จะเป็นราศีเมถุนได้ราศีเมถุนได้นะคะราศีตุลราศีเมถุนราศีกุมค่ะคุณอาจจะมีปัญหากับชาวราศีธาตุไฟกับราศีธาตุลมค่ะคุณอาจจะทะเลาะกับชาวราศีธาตุไฟหรือธาตุลมก็ได้เช่นราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูค่ะถ้าถามว่าจะได้กลับคืนดีไหมไม่ได้กลับค่ะต่อไปมาตาทีมที่4นะคะก็จะใช้ไพ่ชุดนี้นะคะจะใช้ไพ่ชุดนี้7ใบนะคะมาดูกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไพ่มันเหมือนเมียน้อยเมียหลวงเลยว่ะเนี่ยเนี่ยเมียน้อยเมียหลวงผัวนอกใจกองที่4เนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบประมาณว่ากองที่4เนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าผัวน้อยผัวหลวงเมียน้อยเมียหลวงอ่ะมันเป็นรักสามเศร้าเขาระแวงคุณนะเนี่ยระแวงคุณเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวนะเป็นคนไม่ค่อยชอบมีเรื่องกับใครสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือคุณทำให้เขาเสียใจมากเขาอยากจะบอกว่าคุณเนี่ยมันทะเยอทะยานนะเป็นคนทะเยอทะยานเขาอยากจะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาว่าเกลียดคุณมากเลยเขาอยากจะบอกว่าเขานี่โคตรจะเกลียดคุณเลยอะมาดูไพ่ magical message fairy tale นะคะหรือแปลว่าข้อความจากทูตนะคะหรือพูดข้อความจากพูดในพงไพรค่ะข้อความจากพูดในพงไพรมาดูกันนะคะว่าคนที่คุณไม่ชอบเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณlove lifeBirthday Do some research เขาอยากจะบอกว่าคุณเนี่ยนะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเป็นคนฉลาดมากคนที่คุณเกลียดเนี่ยเขาอยากจะบอกว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดมากเป็นคนชอบอ่านหนังสือเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยหน้าเด็กมาก
หน้าตาเด็กหน้าตาเหมือนเด็กอ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตค่ะเขาอยากจะบอกคุณเนี่ยดูเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบแฮปปี้เนสมากอ่ะมีความสุขอันนี้เป็นเซียมซีกระดาษที่เอ๋ทำเองนะคะมาดูว่าคือสิ่งที่เขาไม่กล้าบอกกับคุณอ่ะสิ่งที่เขารู้สึกแต่ก็ไม่กล้าบอกคืออะไรใบเดียวค่ะได้ไพ่โชคร้ายมากหยุดชะงักสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็คือว่าเขามีความรู้สึกว่าผลประโยชน์ที่ควรจะเป็นของเขาถูกแย่งคนผลประโยชน์ที่ควรจะเป็นของเขาถูกแย่งเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณเนี่ยเหมือนกับว่าเกิดมาเพื่อทำให้เขาเป็นทุกข์คุณน่ะแย่งสิ่งที่รักเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ตอแหลเก่งแล้วก็แย่งคนรักของเขาไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเกลียดคุณมากเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเหมือนเป็นตัวซวยของเขาเลยแล้วก็สำหรับไพ่ชุดนี้นะคะ Shadows Carp เนี่ยมาดูกันว่าพอจะคืนดีกันได้ไหมหรืออโหสิกรรมกันได้ไหมสามารถอโหสิกรรมได้ไหมอโหสิกรรมเราจะต้องอโหสิกรรมให้ทุกคนไม่เช่นนั้นน่ะเมื่อเกิดใหม่ชาติหน้าก็จะต้องไปใช้กรรมกันอีกค่ะ1 The Magician แสดงเขามองคุณเป็นคนฉลาดมากเลยนะ10เหรียญ10ไม้เว้ยเฮ้ย10สิบเหรียญสิบไม้เมจิเชียนเขาอยากจะบอกคุณนะว่าคือเนี่ยเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาจะอภัยอโหสิกรรมให้ค่ะเมื่อถึงเวลานะเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาจะอโหสิกรรมให้แต่นั่นน่ะมันต้องหลังจากที่ว่าเขาเนี่ยตั้งตัวได้มีเงิน10เหรียญก็คือรวย10ไม้ก็คือการงานมั่นคงอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทด้วยซ้ำสิ่งที่เขาอยากจะบอกคือว่าถ้าหน้าที่การงานของฉันมั่นคงเมื่อไหร่ฉันจะอโหสิกรรมให้ก็คือว่าถ้ากูรวยเมื่อไหร่อ่ะกูจะอโหสิกรรมให้นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะ10เหรียญก็คือว่ารวยอ่ะต้องรวย10ไม้10เหรียญก็คือต้องรวยต้องมีเงินเดอะเมจิเชียนก็คือเป็นคนฉลาดทำมาหากินเก่งเอาล่ะค่ะมาดูกองที่5กันนะคะมาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณใช้ทั้งหมด7ใบค่ะอยากจะบอกคุณเป็นคนเซ็กโคตรจะเซ็กจัดเลยอะโคตรจะเก่งเรื่องบนเตียงโคตรจะเซ็กจัดโคตรจะอึดโคตรจะอะไรแบบเนี้ยเขาอยากจะบอกว่าจริงๆอะเขารู้สึกนับถือคุณมากนะคุณเป็นคนน่านับถือคนนึงอะเขาบอกว่าคุณอะทำให้เขาเสียใจทำให้เขาสะเทือนใจจริงๆเขาก็ยังอยากคืนดีอะคุณนะคนเนี้ยแต่เขากลัวคุณมากเลยเขากลัวคุณนะคนเนี้ยแต่เขาตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสจะชวนคุณไปกินข้าวโดยพื้นฐานแล้วคนคนนี้เคยรักคุณมาก่อนนะเขาเคยรักคุณมาก่อนถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะปรับความเข้าใจนะมาดูนะคะมาดูข้อความจากพูดในพงไพ่นะคะอันนี้นะคะไพ่ Magical Message of Magical Message Fairy Tale ก็คือพวกพูดเป็นพวกพูดมีปีกพูดที่มีปีกนะคะพูดที่มีปีกผีเสื้อ3ใบค่ะอ
ไม่เนี้ยเขาอยากจะบอกว่าเขารู้ว่าคุณน่ะต้องการอะไรจากเขาเขารู้ว่าคุณเนี่ยเหมือนกับว่านิสัยเหมือนเด็กต้องการที่จะมีลูกหรือไม่ก็คุณเนี่ยเหมือนเด็กที่ต้องการคนดูแลเอาใจใส่เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเหมือนเด็กต้องให้คนพะเนาพะนอต้องให้คนตามใจต้องให้คนพะเนาพะนอต้องให้คนอุ้มต้องให้คนอยู่ด้วยตลอดเวลาเขาอยากจะบอกคุณเนี่ยเหมือนเด็กเขาไม่ชอบเขาอยากจะบอกว่าเขาชอบที่คุณน่ะเป็นคนที่แบบรู้ว่าตัวเองอ่ะชอบงานอะไรแล้วคุณก็ทํางานอันนั้นนะคะคือคุณเป็นคนที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองรู้ว่าตัวเองอ่ะถนัดอะไรคุณเหมือนคุณชอบทําขนมครกเนี่ยคุณเป็นคนทําขนมครกอร่อยคุณก็เลยคิดว่าเนี่ยถ้าฉันเปิดร้านขนมครกฉันต้องรวยคือเขาชอบที่ว่าคุณน่ะมีความมั่นใจในตัวเองนะอันนี้มาดูคุณนะคะความลับในใจเขาว่าความลับในใจของเขาที่เขาอยากจะบอกคุณแต่ไม่กล้าบอกคืออะไรนะคะอันนี้ต้นดีปลายร้ายนะไพ่ใบนี้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบคือตอนแรกเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนน่ารักมากเลยแต่หลังจากที่เขาได้รู้จักตัวจริงคุณเนี่ยตัวจริงคุณน่ะไม่เหมือนอย่างที่เขาคิดเลยแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงในสเปคเขาเขารู้สึกว่าตอนแรกเขาชอบคุณมากอ่ะแต่พอได้รู้จักด้านมืดของคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคกับตรงนี้นะคะสำหรับกองสุดท้ายเนี่ยนะคะเป็นไพ่ทาโร่เหมือนกันค่ะมี78ใบShadow Scarf มาดูว่าคุณกับคนคนนี้มีโอกาสจะได้คืนดีกันไหมหรืออโหสิกรรมไหมจะได้คืนดีไหมหรืออโหสิกรรมนะจ๊ะใช้แค่3ใบพอค่ะดูว่าจะได้อโหสิกรรมกันไหมนะคะแค่3ใบ9ถ้วย8ดาบ Hermit 9ถ้วยเนี่ยเป็นคนที่เจ้าชู้มีตัวเลือกเยอะ8ดาบนี่ก็คือว่าเหมือนฟ้าดินกันแกล้งไม่ได้คืนดีกันแน่นอน Hermit ก็คือว่าเหมือนเขาคิดไต่ตองดีแล้วอ่ะก่อนที่เขาจะเลิกคบกับคุณอ่ะเหมือนเขาไต่ตองดีแล้วนะเขาคิดไต่ตองดีแล้วว่านิสัยไม่น่าจะไปกันได้อ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะท่านใดที่เข้ามาดูดวงในคลิปนี้เอ๋ขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้เอ๋ด้วยนะคะก็ท่านใดสนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ให้แอดไลน์มาค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ